มาแล้วครับวันนี้ก็มาทดสอบเป็นโหของหรูหรานะครับก็กีตาร์ยี่ห้อลิกกี้นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ของประเทศจีนแต่ตัวนี้มันค่อนข้างไฮเอนด์ปกติลิกกี้ก็ทำเลนส์ราคากีตาร์ไม่ใช่พวกกีตาร์ถูกๆหลักพันไม่ใช่จะเป็นหลักหมื่นหลายๆหมื่นอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้เป็นรุ่นโหดมันเลยของเขานะครับรู้ราคาตกใจเลยชื่อรุ่น M Custom นะครับน่าจะ M 35แต่ใบสเปคมันเป็นยังไง M Custom Body เดี๋ยวมาคุยเรื่องสเปคกันหมอก่อน Body มาฮอกกานีนะครับแล้วก็แปะไม้หน้าท็อปเป็นเฟรมเมเปิลหนาๆเลยคอก็มาฮอกกานีนะแล้วก็แปะเฟรมเมเปิลอีกต่างหากคอมาฮอกกานีมาฮอกกานีบวกเฟรมเมเปิลทีพีซในด้านหลังมองเห็นเป็นลายเหมือนเสือๆหน่อยเป็นลายเฟรมฟิงเกอร์บอร์ดด้านหน้าอีโบนี่นะครับเฟดเป็นสแตนเลสแล้วก็เรเดียส12ก็ค่อนข้างเฟรนลี่เล่นง่ายนัดเป็นเทคไอวอรี่แมนเมดนะครับไม่ใช่งาช้างจริงนะเป็นแบบสังเคราะห์ขึ้นมาก็22เฟดปกติสเกลเลนก็ 24.75 เหมือนพวกเลสพอร์ตทั่วๆไปปิกอัพเป็นของเขาเองลิกกี้เองผลิตเอง1วอลลุ่ม1โทนเสียงเตอร์3ทางตามปกติน็อบนี่ก็สวยดีน็อบมันเป็นเหมือนไม้อ่ะเหมือนเป็นไม้ขึ้นรูปขึ้นมากลึงขึ้นมาบิดเป็นของลิกกี้ฟิกบิดนะครับเซตไม่รู้อะไรแต่หน้าตาเหมือนพวกโกโตะเหมือนพวกอะไรพวกนี้แหละส่วนจูเนอร์เป็นแบบล็อกสายของโกโตะนะครับใส่สายเบอร์10จากโรงงานแต่นี่ผมเปลี่ยนเป็นอีลิเซอร์เบอร์10เหมือนกันเพราะสายเดิมมันเน่าไปแล้วแล้วก็แถมกระเป๋าเองนะไม่ได้แถมเคสนะเป็นแถมกระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์ปรับแต่งพวกเหล็กไขคออะไรต่างๆแล้วจุดพิเศษอย่างมันมีคิวสวิตช์ตรงนี้คือกดปุ่มแล้วมันทำให้เสียงเงียบได้เอาไว้เล่นบางเทคนิคอย่างเงี้ยนี่มีกระเป๋างี้เคสก็ดูหนาในระดับนึงอ่ะมีหมอนรองคอพอรู้ราคานี่โอ้โหตกใจเลยกีตาร์ประเทศจีนตัวละ 85,000 โอ้ยเฮ้ยราคาแพงเลยอ่ะแต่สัมผัสเวลาเล่นต้องยอมรับมันก็เหมือนกีตาร์แพงๆจริงๆเพียงแต่ว่ามันตะขิดตะขวงใจความรู้สึกเราอ่ะนะโอ้แม่งประเทศจีนต้องทำกีตาร์ตัวแบบนั้นแต่อย่าลืมว่าประเทศจีนเขามีสถานีอวกาศเขามียานอวกาศของตัวเองมันเทคโนโลยีเขาทำได้แล้วจะทำของดีของแพงแค่ไหนก็ได้แต่คนไทยมันจะติดภาพลักษณ์ว่าให้จีนมันต้องถูกไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็หรูจริงๆมันก็เหมือนกีตาร์แพงๆฟิลเล่นสัมผัสผมรู้สึกว่ามันคล้ายกีตาร์ฟาร์มัสอะฟิลเวลาดีดเสียงที่ออกมามันจะเป็นมันจะอมๆเสียงอาจจะเพราะว่ามันเป็นบอดี้มาฮอกโครงสร้างมันมาฮอกกันซะส่วนใหญ่ไม้เงี้ยมันจะไม่แบบกระแทกพุ่งออกมาแกล้งสว่างสว่างมีความแบบดีแล้วมันเหมือนแอบสอบเสียงเข้ามาเวลาเล่นนะครับรู้สึกมันมีเนื้อเสียงอะเหมือนฟาร์มัสเลยเวลาเล่นเหมือนพวกฟาร์มัสไดอาโบไอพวกรุ่นแพงๆมันไดอาโบสมัยก่อนไดอาโบคัสตอมอะไรพวกเนี้ยใช้ได้เป็นมันนี่เรามาดูหน้าตาเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะมาฟังเสียงเจ้า 85,000 นี้นะครับแม่ดูลายเฟรมกำลังให้ดูใกล้ๆกะเอาไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับดูเอาเองในงานเฟดสแตนเลสเฮสต็อกนะกะเอาไม่รู้เห็นป่ะผมไม่ได้กะชัดด้านหลังอันนี่ขอบนะด้านหลังนี่ก็เห็นลายไม้มาฮอกกานีเลยแล้วก็เฟรมคอที่คอนะเป็นเฟรมเมเปิลไม่รู้เห็นกันหรือเปล่านะอยากให้เห็นนะแล้วก็ลูกบิดล็อกสายของโกโตประมาณนี้นะครับในการฟังเสียงมันก็มีแค่3แก๊กเพียวๆนะแล้วก็มีคิวสวิตช์ก็เดี๋ยวลองเล่นไล่ทีละแก๊กเลยแล้วกันนะครับเสียงมันมีความเป็นเม็ดๆดีแล้วมันปรัดๆๆออกมา รู้สึกได้ว่ามันมีเสียงจากไม้จากอะไรมามาลองเป็นแก๊กผสมบ้างนะครับอ
แล้วข้ามมาตัวเน็กได้เสียงแก๊กแก๊กผสมเพราะดีต้องเป็นตัวเน็กบ้างครับเน็กนี่เบสบุ้มบุ้มเลยกลมกลมวอมวอมเสียงเสียงไม่มีความแบบอมอมเสียงมันไม่ได้พุ่งแป้น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 ออกมานะครับไอ้แต่มันก็มีความเอาพุทธที่ค่อนข้างแรงดีเสียงดีอ่ะต้องยอมรับมันดูกีตาร์แบบตามราคามันนะคุณภาพเสียงดีดีเลยแหละโอ้เพียงแต่มันติดเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปตอนท้ายเราลุยกันก่อนนะต่อมาเล่นคอรัสใส่เอฟเฟกต์นะเสียงคลีนเหมือนเดิมใส่คอรัสดีเลย์รีเวิร์บนะครับไพเราะทีเดียวนะตามสมราคาต่อมาลุยเสียงแตกบ้างเปิดแรงๆเลยไฮเกนแรงๆเหลือเฟือเล่นสบายอยู่แล้วแหละทำบักกิ้งตัวหลังก่อนWe'll be right back.
มันเล่นสนุกมากเลยมันเล่นแล้วเสียงไม้มันกระแทกตลอดเวลาเล่นมันส่งให้เราสนุกอ่ะเออมันกีตาร์ดีๆไม้ดีๆนี่โครงสร้างดีๆมันดีเนาะต่อมา2ฮัมบักกิ้งมาส่งกันบ้างนะครับแจ๋วแจ๋วเราเล่นให้มันสุดๆไปก่อนเดี๋ยวก็ต้องคืนเขานะต้องเล่นให้คุ้มก่อนต่อมาสุดท้าย Neck Pick Up นะครับแค่ราคามันซาดิสไปหน่อยมัน 85,000 แต่มันคือกีตาร์ที่ดีจริงๆถ้าเกิดสมมุติมันวางอยู่เราไม่สนใจสมมุตินะไม่ได้พูดถึงว่าเฮ้ยมันจะต้องเมดอินอะไรมันก็เป็นหนึ่งในกีตาร์ในเลนส์ราคา 80,000 กว่าบาทที่มันดีจริงๆอ่ะดีอ่ะคือ 80,000 กว่าหยิบมาก็มีพวกกิบสัน Fender Ibanez ต่างๆอะไรเงี้ยผมว่านี่ก็มันสู้ได้เลยเพียงแต่ว่าพอมันบอกว่าแบรนด์อะไรวะเนี่ยลิกกี้แบรนด์มันเป็นแบบแน่นอนความโด่งดังของเทียบ PRS กิบสันฟลามัสทอมเมเดอร์สันอะไรกีตาร์แพงๆไม่ได้แต่พวกแพงๆนั้นมันเป็นแสนมาแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมิวสิกแมนไม่ได้แต่ถามว่าดีไหมมันดีเฮ้ยมันน่าทึ่งคือกีตาร์มันไม่เกี่ยวกับเมดอินจริงๆมันเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์แล้วก็โน้ตฮาวการผลิตโครงสร้างว่าดีไหมดีมากนะครับแต่ถ้าผมมีเงิน 85,000 ผมก็ถ้าบอกตามตัวผมก็คงไม่ซื้อเพราะเราก็ยังติดแบรนด์แต่มันแล้วแต่คนนะคือถ้าคนจะซื้อพวกนี้ผมคิดว่ามันต้องมีแล้วมันต้องมีกิบสันมี PRS มี Music Man แล้วอยากลองไอ้แบรนด์ที่มันงานเนี๊ยบๆเสียงเจ๋งๆไอ้ลิกกี้นี่นะน่าสนเลยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ทางเลือกใหม่เลยถ้าเราไม่มองว่าประเทศจีนมันดูเหยๆอะไรซึ่งจริงๆมันไม่ได้เหยหรอกประเทศเขามียานอวกาศมีอะไรมีสถานีอวกาศเรายังไม่มีอะไรแบบนั้นเลยนะครับมันก็เจริญกว่าเราจริงๆก็ต้องยอมรับเป็นมหาอำนาจของโลกเขาตั้งใจผลิตอะไรมันก็ต้องดีอยู่แล้วแหละเฮ้ยคุณเก่งลาวิทอันนี้เราพูดผ่านคลิปเลยเฮ้ยเปิดเอาคลิปนี้ให้ลิกกี้ดูดิมีสปอนเซอร์อาร์ติสต์ป่ะส่งมาให้สักตัวดิ
เอาสเปคนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องแพงเท่านี้ขอฟรีตัวก็ได้ซื้อไม่ไหวเฮ้ยชอบมากแต่แม่ง 85,000 กับยี่ห้อแบบเฮ้ยลิกกี้แบบโคกีต้าจีน 85,000 เรายังทำใจไม่ได้แต่แม่งแจ๋วจริงๆแต่ถ้าถูกลอตเตอรี่งวดนี้ไม่แน่จัดโหมันเล่นโคตรมันแหละงั้นใครสนใจก็ไปทดสอบทดลองไปลองรุ่นอื่นกันนะรุ่นไม่ต้องโหดขนาดนี้ก็ได้พวกเลนส์หลัก 3-4 หมื่นผมว่ามันก็เจ๋งแล้วเหลือๆแล้วไปลองดูแล้วจะติดใจแบบผมเฮ้ยเล่นมันมากโหมันดูดิเสียงม้งเสียงไม้มันโหมันกีตาร์ดีเลยแหละยาวเลยวันนี้เพลินเลยเอางั้นก็สรุปเลยนะครับก็ไม่ต้องสรุปละอยากรู้อยากลองก็ไปติดต่อคุณเก่งลาวิดไม่รู้เขาขายที่ร้านอะไรวันมอกีตาร์แล้วของทิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยดีซับสตูดิโออะไรพวกเนี้ยไปลองดูแล้วกันผมไม่รู้เขาวางขายที่ไหนนะเช่นเคยนะฝากกดติดตาม YouTube Channel ด้วยแล้วกันกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกงั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนเดี๋ยวต้องเอาตัวนี้เล่นนานๆก่อนเขาจะมาเอาคืนมันสนุกจริงๆมันเยี่ยมจริงๆไปแล้วบ๊ายบาย